สวัสดีครับพบกับ Tiger Emin TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะทำการเปิดกล่องเหมือนเดิมนะครับเป็นการพรีวิวตัวนี้นะครับสั่งสินค้าจากตัวของแอป Shopee นะครับกล่องก็แพ็คมาอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรคัตเตอร์ก่อนดื่มไปแล้วแกะกันให้ดูเลยนะครับโอ้แพ็คมาอย่างดีครับมีโฟมมาด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมันแกะไม่ได้แล้วค่อยไปเอา HHD นะครับตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้ออ่านว่าไงเดว่า HHD นะครับเป็นขนาด 120GB นะครับรุ่น E120E นะครับตัวนี้ความเร็วในการเขียนอ่านก็คือ520ใช่ปะแล้วก็/480นะครับตัวนี้รับประกัน5ปีนะครับเดี๋ยวผมจะนำตัวนี้มาใส่แทนฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเรากรีดให้ดูเลยว่าข้างในมีอะไรขาดแล้วไวเหลือเกินตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ180 บาทเบามากอ่ะเบาเหมือนไม่มีอะไรเลยนี่เบามากอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกในการซื้อ NHD นะครับตัวนี้เบาจริงบอกเลยนะครับก็มีประกันมาเรียบร้อยนะครับทางร้านก็แปะประกัน5ปีนะครับอันนี้ก็จะเริ่มปี2018เห็นปะ2018ด้านล่างสุดนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่2018เดือน8นะครับนับเดือน8ประกัน5ปีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นจุดนั่นนะจุด5นั่นแหละก็ว่ากันไปนะครับก็เก็บกล่องไว้ด้วยนะครับตัวของประกันอย่าลืมเก็บกล่องนะครับหลักฐานตัวนี้เอาไว้นะครับกูก็ฉี่สะคาดแล้วก็แปะแกะมันออกด้วยนะครับยังไงตอนแกะก็อย่าลืมถ้าใช้ไม่เยอะผมว่าเกินนะเกิน5ปีก็เหมือนตัวของแฟตไดเราแหละนะครับประกันตลอดอายุการใช้งานแต่ถ้าแฟตไดอันนั้นมันไม่มีขายแล้วก็เขาก็ไม่มีครับเขาก็อันนั้นคืนเงินบันส่วนให้เราที่เวลาคนเอาแรมเก่าๆไปส่งเคมครับก็รับซื้อมาแล้วก็แรมเคมเพราะว่าแรมมันบางทีมันเหมือนว่ามันเริ่มผลิตแล้วอะทางบริษัทรับประกันเขาก็จะซื้อขายคืนเงินให้บางส่วนนะครับนี่ก็อย่าลืมเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวผมมาติดตั้งบนโน้ตบุ๊กมาให้ดูนะครับตัวนี้เราแกะให้ดูเฉยๆว่าของนะครับที่ซื้อมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างของแอป Shopee เนาะนะผมจะซื้ออะไรมาผมก็มาแกะให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับตัวนี้เบามากหรือเบาจริงเบาเป็นครั้งแรกที่ได้จับ HHD นะบอกเลยก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการสั่งสินค้าออนไลน์อีกชิ้นนึงนะครับตัวนี้ก็ทำให้เชื่อมันได้ว่าถ้าเราสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านร้านที่ได้รับการรับรองแล้วก็ร้านที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยก็จะไม่ถูกโกงนะครับอันนี้ก็ทางแอป Shopee ก็ทำให้เราคือร้านที่มีน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะมีคนคอมเมนต์แล้วก็บางส่วนบางร้านเนี่ยก็ไปลงทะเบียนกับแอป Shopee แล้วยังไงก็ไม่ถูกโกงนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ